ให้ร่างกายเนี่ยบอบช้ำมากยิ่งขึ้นผมก็ว่ามันเป็นทางออกทางฝ่ายผมนี่จะนำพาโดยที่ผมดำเนินวิถีของผมก็ในส่วนกลางนี่นะครับไม่เบรมใครไม่ให้ร้ายใครทักท้วงนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันเป็นประเด็นในการที่จะพูดโฆษณาผ่านจอหรือว่าผ่านโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นผมมีแนวทางผมอย่างนี้เอาไว้ตลอดเวลาที่ผ่านในการทำงานทุกครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมาทั้งปวงนั้นก็ไม่อยากจะให้ใครมีคติอับอายเริ่มต้นแบบเรามาแชร์กันดีกว่ามั้งที่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เลยจับประเด็นแล้วว่าไม่มีอะไรดีกว่าการแชร์กันหรือการคุยพูดคุยกันเนี่ยก็คือการปรับความสื่อคิดจะว่าไปก็คือการปรับสภาพใจไม่ใช่จิตถ้าจิตมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งไปเพราะคนที่มีภาพภาวะทางด้านจิตหรือสภาวะทางด้านจิตเท่านั้นอสงไขยกระแสมหากับกว่าจะบรรลุนะฮะแต่ของคุณลุงหมอกเนี่ยคุณลุงหมอกว่าไม่รู้ไม่ได้เคยปฏิบัติอดีตชาติของคุณไปกับการนั้นมาแต่ว่าบางคนในชาติท่านต้องมาเป็นพระพระพุทธเจ้าแต่ของลุงหมอกเนี่ยไม่ได้เป็นแต่พลังมาถึงเองเลยว่าเขาว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไหมหรือพุทธภูมิหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วแต่ความปรารถนาของเขาเมื่อชาติที่แล้วแล้วคำว่าปรารถนานี่ก็คือแรงอธิษฐานไหมได้แล้วทีนี้ที่หนูได้ยินมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนตอนนี้สิ่งที่ท่านสอนให้เราอธิษฐานหมายความว่าขอพิชาติสุดท้ายต้องถอนก่อนไหมต้องถอนอันเก่าก่อนไหมต้องลบล้างเหมือนดีลีทอ่ะมันไม่มีคำว่าจุดที่จะถอนเพียงแต่ว่าเราปรับความรู้สึกที่หมายโอเคขอพิชาติสุดท้ายก็จบแล้วงั้นสิ่งที่หนูตั้งเป้าหมายว่าหนูไม่มีชาติต่อไปแล้วก็เหมือนกันขอพิชาติสุดท้ายกันเดียวกันเป้าหมายเดียวกันไหมคะครับแต่จะเป็นจริงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละแต่ฉันตั้งเป้าหมายแล้วว่าฉันขอเป็นชาติสุดท้ายใช้คำนี้สวยสวยที่สุดแล้วมันมีโอกาสทุกคนมีสิทธิ์เจอชาติครั้งแต่พลังก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบหงอกนะที่มาได้ใช่ครับใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเราตั้งไว้เนี่ยถึงสมมุติว่ามันเกิดไม่จริงแล้วถ้าต่อไปเราได้เกิดดีขึ้นแน่ความจำอันนี้มันจะจำไปแน่นอนนะฮะมันก็ remember มันมีอยู่แล้วติดภาวะนี้เรียกว่าภาวะของจิตวิญญาณต้องใช้สองคำพูดจิตกับวิญญาณเพราะจิตนี่มันใช้คำว่าบริสุทธิ์เลยวิญญาณนี่มันยังขุ่นเมืองเหมือนกับตัวไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับตัวไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันรวมกันเรียกว่าจิตวิญญาณแต่ทางฝ่ายผมจุดจำแนกบอกว่าถ้าหากว่าวิญญาณปุ๊บผมจะฟอดเลยคือว่านี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ผมฟอดเลยถามว่ารู้สิ่งนี้ได้ยังไงคือในภาพภาวะที่เราปฏิบัติตรงนี้มันจะรู้ในลูกตาแล้วเนี่ยมันจะรู้ไปเลยคนถึงไฟนี้ก็จะรู้เองทุกคนผมว่าผมนำพาในช่องทางที่มันเป็นภาวะภายในด้วยนอกจากแอคทิวิตี้ภายนอกผมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดบรรเทาทุกข์ของโรคภัยไข้เจ็บปัดเป่ากำจัดผมก็ยังมีภาวะภายในให้การนำพาสิ่งนี้ด้วยนั้นรูปแบบภายในเนี่ยเป็นรูปแบบที่มันคือถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้หรือคนที่ทำได้จะรู้ทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะ
จะมาบอกถึงจุดนั้นจุดนี้มันได้อะไรมันเป็นอะไรมันคืออะไรตรงนั้นนะครับมันไม่มีกันแล้วการนำพาภายในคือต้องมาอยู่กับคุณลุงณที่นี้ด้วยถ้าไม่ได้มาก็คือสมมติไกลๆก็ไม่ค่อยมีโอกาสนอกจากรู้แล้วแล้วไปเข้าใจทำเองนั่นก็คือฝังไว้ใน YouTube นั่นแหละครับใช้ว่าฝังไว้เลยในบทบาทลีลานำพาสมาธิหลายๆอากัปกิริยารูปแบบหลายๆสถานที่คือจำเป็นมากที่ต้องอยู่ในสมาธิครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์ขนาดนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีเวลาที่จะนั่นเลยวินาทีต่อวินาทีมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะวันนี้ฮะเย็นวันนี้จะนำพาสมาธิในรูปแบบที่มันคอนโทรลด้วยเสียงและจะรู้เองมันเป็นเรียลไทม์ที่แท้จริงนี่คนไหนที่อยู่ทั้งบ้านที่คอยดูแอคของเราอยู่นะเขาก็จะได้เก็ตเพราะมันช้าประมาณชั่วหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วก็สี่วินาทีเริ่มถ่ายทอดกี่โมงคะก็เสร็จพิธีการบรรยายเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าประมาณสักหกโมงเย็นคงไม่น่าจะเกินทุ่มหนึ่งแต่ตอนเย็นเนี่ยคุณลุงเริ่มบรรยายตอนโดยปกติแล้วตั้งเงื่อนไขเวลาไว้ตรงนั้นกี่โมงคะเริ่มหกโมงเย็นหกโมงเย็นบรรยายบรรยายนี่เสร็จภาระของแพทย์ของพระสงฆ์ก็ดำเนินไปไม่หมายถึงเย็นนี้ค่ะเย็นนี้น่าจะเริ่มต้นแต่หกโมงเย็นจะมีถ่ายทอดนะคะพี่ถ้าพี่ไม่ได้อยู่เนาะจะมีถ่ายทอดสดทางยูทูบเรากำหนดเงื่อนไขของเวลาหกโมงเย็นส่วนมากแล้วมันจะเลทไปถึงประมาณไม่เกินทุ่มส่วนมากแล้วแล้วก็นำพาสมาธิด้วยมาเช็คเราประมาณสักสองชั่วโมงในช่วงนั้นน่าจะไม่เกินสามทุ่มบางทีก็ไปถึงเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าบางทีเนี่ยในพิเรียดในเวลาผมเริ่มต้นพูดอะไรก็อยู่ที่พูดให้มันสุดขั้วเข้ามาในแต่ละเรื่องในการดำเนินจะสุดขั้วกันผมจะรู้มั้ยมิตินั้นเพราะผมเริ่มมาได้มันเป็นออโต้ฮะในการที่จะนำอะไรเสนออะไรถ้าแต่ผู้ที่อยู่ในปริมณฑลเดียวกันมันบอกล่วงหน้าไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าจิตเมื่อดำเนินไปแล้วเนี่ยมันจะมีความมันจะมีร่องมันจะมีช่องทางอยู่เสมอผมก็คอยกระตุกกระชากไว้เสมอว่าก็ตะล่อมเขาอยู่ช่องทางด้วยภาษาด้วยนี่แหละที่ดูจากพวก YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยหลายๆท่านจังหวะของท่านที่1คนนี้ก็ที่1นั่นก็ที่1เราก็ว่าแล้วคนไหนล่ะที่เป็นที่1ไม่มันทำไมมีแต่ที่1ทำไมไม่มีหลายๆคนไม่ได้เหรอการที่แต่ละท่านจะบรรลุของท่านจิตเนี่ยให้นึกถึงกระดาษชุดหนึ่งมีพันแผ่นก็มีว่า500แผ่นค่ะ1แผ่นก็คือ1เลเยอร์ของจิตแล้วแต่ว่าใครจะได้เลเยอร์มันเป็นอย่างนั้นขอให้มองในรูปแบบเลเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้รวมกันไม่ใช่มันเป็นชั้นๆถ้าว่าไปทำไมมีชั้นที่ในพุทธศาสนาเรียกว่าชั้นเทวดาก็มี6ชั้นก็จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้ประมาณนี้ถ้าหากว่าชั้นพรหมที่เป็นรูปพรหมที่พูดถึงกันก็อยู่ในเลเยอร์นั้นจิตจะไปต้องถึงตรงไหนแต่หาว่าเป็นอรูปพรหมน่ะอยู่ในเลเยอร์อรูปพรหมตัวนั้นต้องลักษณะใดแต่ถ้าหาว่ามันสุดอรูปพรหมปุ๊บมันเป็นอนาแล้วเนี่ยตอนนี้มันพลิกขั้วพลิกยังไงผมมักจะลำดับนำพาสมาธิโดยบริบทนี้ทีนี้ถามว่าไอ้คนที่เรากำลังคอนโทรลอยู่ในครั้งมันถึงตัวนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับเมื่อมันไม่ถึงถ้าเราไปอยู่คนเดียวก็ได้แค่ในระดับพื้นฐานมันก็เสียของเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดก็ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าพอเล่าให้ฟังปุ๊บมันเป็นรูปหนึ่งใครไปแตะปุ๊บเขาก็จะได้รับโดยตรงเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ว่าคนที่อยู่ในบริบทของท้องอย่างเท่านั้นต้องคิดในรูปแบบของWorld Wide Webเพราะว่า YouTube มันเปิดกว้างให้มันเปิดกว้างคนอยู่ไกลมีสิทธิ์เท่ากับคนไม่น่าเท่าไม่เท่าเพราะว่ามันเรื่องของเวลาเงื่อนไขเวลาเวลาใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่พลังที่จะไปถึงพลังนี่มันเป็นตัวคงที่อยู่แล้วพลังมันตัวคงที่แล้วทีนี้ตัวเวลาเนี่ยมันเป็นตัวคลิกก็อยู่ในเวลาเดียวกันมันเป็นเซตซีโร่หรือว่าอากาลิโกผมพูดบ่อยคำนี้มันเป็นเวลาต้องคลิกต้องเป็นเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงนะฮะมันจะคลิกก็ผมจะรู้ภาพภาวะที่บอกว่าเมื่อเวลาเข้าอยู่ในข้าวคงที่นั้นน่ะพลังมันเพียงแค่นี้ก็เกิดผลแล้วแล้วทีนี้พลังคำว่าพลังก็คือความดีพลังบุญหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสในเรื่องของการหนุนนำชีวิตของคนเนี้ยอ๋อแน่นอนฮะบุญเป็นตัวส่งเสริม
ช่ไหมคะบุญขอบุญหนึ่งขอให้นึกว่ามันอยู่เบื้องหลังเราเป็นการที่จะผลักดันขึ้นไปในธรรมบุญเราทำบุญแปลว่าเราทำในเหตุการณ์ข้างหน้าอย่างเช่นพรุ่งนี้จะไปทำบุญเป็นอนาคตเลยใช่ไหมฮะบุญที่ทำปุ๊บพอเวลาทำเสร็จก็มันก็มาอยู่อันไหนแปลว่าทำผ่านไปแล้วนะตัวนั้นมันจะมาดันขึ้นยกขึ้นยกขึ้นของหนึ่งนี่คือคุณลักษณะที่บอกว่าบุญเพราะว่าบางคนชีวิตบางคนเนี่ยมันก็เหมือนโอ้ยทำมาตั้งเยอะบางคนก็ว่าก็ทำมาเยอะแต่มันก็ไม่หนุนเขาสักทีเป็นเพราะว่าแรงความไม่ดีหรือแรงกรรมเนี่ยมันเยอะกว่าผมว่านะมันอยู่ที่คนนำพาสมาธิด้วยครับตรงนี้มันเป็นความสำคัญมากเพราะคนนำพาเนี่ยมันสำคัญกว่าอีกครับจะพาหลงไม่รู้ถ้ามันอยู่ในเลเยอร์ของระดับเทวดาก็หลงเทวดานั่นถ้าอยู่ในเลเยอร์ของเทพพรหมก็หลงอยู่เทพพรหมก็เป็นร่างทรงร่างต่อไปใช่ไหมฮะถ้าหากก็เป็นหลงวนอยู่กับทางด้านอรูปพรหมสี่ชั้นนั่นนะมันก็จะวนอยู่กับพวกแสงสีนี่นะแต่เพื่อเป็นแล้วทำอะไรปุ๊บมันพอถึงตรงนั้นมันหมดคำอธิบายนะครับมันเป็นฟิลลิ่งแล้วบางคนที่เขานั่งเองโดยที่ไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนผมเนี่ยผมก็ได้เองมีเองเห็นผมได้เองมีเองทีนี้ผมก็ไม่สามารถคอมแพร์ไปยังบุคคลอื่นเป็นไปต่างใครผมก็ไม่สามารถที่ให้ตัวอย่างได้ขออนุญาตค่ะก่อนที่วันที่1 37วันที่1ปี37ที่คุณลุงได้เนี่ยก่อนหน้านั้นคุณนั่งสมาธิมาอยู่แล้วไม่เคยเลยครับไม่เคยหิวกินง่วงนอนรถลำน้ำดำเนินชีวิตโดยการปฏิบัติสมาธิชอบตามปกติงั้นชาวโลกตามกันไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิไม่เลยกรรมฐานหรืออะไรเข้าวัดทำบุญไม่เด็ดขาดเพื่อมาหลังจากที่ได้ถึงรู้ว่าสมาธิมันคืออะไรดำเนินชีวิตตามปกติมากมากมากเพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องเป็นตัวสำคัญและเป็นตัวจักรหลักใช่ครับสมาธิเป็นตัวที่เริ่มให้รู้ภายในมากยิ่งขึ้นดำเนินชีวิตปกติก็รู้แต่ภายนอกทำเช่นนั้นผลลัพธ์ถึงนั้นก็มาเป็นเรื่องของของหลวงจีนของใช้สมาธิให้รู้สึกในกายรู้ข้างในในกายเราไปถึงใจต้องเป็นสมาธิเท่านั้นเองจึงจะรู้ภายในได้ต้องสมาธิเท่านั้นถึงจะรู้ภายในได้ถ้าไม่ใช่สมาธิสุดท้ายต้องอธิบายอีกทีนึงเราบอกต้องชิดชอบต่างของอยู่ของกินของใช้แต่มันไม่มีของเก็บชีวิตจริงผมจะไม่มีของเก็บผมจะรู้เป็นนัยยะของผมเองนั่นถ้ามีของเก็บไว้แล้วก็สมบัติพ่อแม่เขาให้มา4-5ไร่มันคือของเก็บถ้าจะพูดถึงแล้วตัวใหม่เลยไม่มียกเว้นบ้านที่เลี้ยงไข่แต่วันนี้มันน่าจะบอกได้ว่าเป็นของเก็บได้ก็ดีเลยก็อ้นก็คือเข้าใจว่านี่คนเราอะเป้าหมายอะมันต้องชัดเจนเราก็บางทีพูดออกไปเฮ้ยฉันไม่มีแล้วฉันไม่เกิดแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยก็บ้าไงคือเหมือนเราพยายามฝึกตัวเราอะให้เรามีเป้าหมายอันเนี้ยแต่ไม่ได้พูดว่าชาติสุดท้ายเพราะนั้นคำพูดหรือคำประกาศตรงเนี้ยระหว่างคำว่าไม่เกิดอีกกับชาติสุดท้ายอะไรน่าควรที่จะคิดมากกว่ากันคิดถ้าพูดถ้าผมใช้คำพูดนะครับน่าขอไปชาติสุดท้ายน่าจะทำเราจะอยู่ในกรอบของความสบายมากที่สุดพร้อมชาติสุดท้ายคำว่าไม่เกิดมันเป็นลักษณะหันดิบอะเนี่ยเกิดกับตายมันหันดิบแล้วชาติสุดท้ายเหมือนกับเดินทางไปพอไปถึงปลายแหลมพวกมันก็จะพลิกพวกมันเนี่ยลักษณะนามคำว่าชาติสุดท้ายกับคำไม่เกิดชาติสุดท้ายผมว่ามันโอมากกว่ามันเป็นในกรอบของทางช่างการมีชีวิตมันสมมติกว่าไม่เกิดปัญหาเด็กได้ไหมแล้วของเดิมที่เราเคยสะสมเช่นที่เขาเรียกกันว่าบุญเนี่ยมันจะกลับมันหมุนไหมคะถ้าเลยเมื่อเราเป้าหมายของเราคือเราเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนไม่สูญหายไปไหนเขาจะกลับมาหมุนไม่สูญหายไปไหนให้มาชดใช้ให้มาแบบสนองในชาติไม่สูญหายแน่นอนถูกไหมคะเพราะเราตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าไม่มีชาติต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาสนองอยู่ในชาตินี้ไม่สูญหายแน่นอนแน่นอนไม่สูญหายแต่ได้ใช้ไหมต้องถามว่าปัจจุบันมันจะได้ใช้
ฉะนั้นผมจะให้ภาพนี้ให้ได้พิจารณาภาพมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าในการที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้มันจะมีภาพนี้ออกมาให้เราได้นี่คือที่ผ่านมาก็แล้วกันเราเรียกว่าอดีตได้นะฮะผ่านมาแล้วกันเนาะอันนี้ปัจจุบันขณะกำลังคุยอยู่ตรงนี้นะค่ะโอเคนะนี่คือช่วงอนาคตเนี้ยถ้าบอกว่านี่คือกรอบของโลกทำสอนทำดีดีชั่วไอ้ทำดีทำบุญทำทานนั่นแหละค่ะโอเคนะเมื่อวันก่อนก็ทำไปก็วนอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันมีใครหนึ่งไม่มีใครเหนี่ยวเรามาข้างนอกมันขาดบุคลากรที่เป็นอย่างนั้นคือผู้นำเนี่ยผู้นำสมาธิมันขาดตรงนี้มันขาดจริงๆมันก็วนเพราะนั่นการปฏิบัติธรรมของผ่านมาอรูปผมก็อยู่ตรงนี้รูปผมอยู่ตรงนี้สารสิทธิ์ผมอยู่ตรงนี้วนอย่างนี้แต่ถ้าหากมีสักแค่ช่วงหนึ่งมาอยู่ในจุดนี้แปลว่ามันผ่านเช่นนี้ขึ้นมาทางด้านผมใช้คำว่า PE ถ้าหากว่าผมก็ต้องบอกว่าใช้ภาษาเนื้อเส้นนี้ขึ้นมาเป็นPE นี่คำแปลมันมาจากภาษาพลังงานบริสุทธิ์ Pure Energy ผมก็พูดบ่อยคำนี้ทีนี้ได้ใครล่ะภาพตรงนี้เกี่ยวกันไหมครับใครเราปฏิบัติกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเป็นผู้นำผู้พาในแล้วก็ว่าไปตามตรงนี้นั่นก็เข้าสู่ร่องนี้มันจะตะล่อมมันเองอันนี้ก็ภาพบวกภาพลบซะคนทำดีหนีชั่วก็อยู่ตรงนี้ทำชั่วมากกว่าทำดีก็ถ้าสวยมากกว่าเป็นมงคลนี่คือถ้ารู้สำนึกแน่นอนคนคนนี้จะต้องตระหนักรู้ว่าต้องไปสกิดสกิดอะไรสกิดทางลบของเขาเนี่ยเราเรียกว่าวิชาก็ว่าได้หรือว่ามันมีคำหนึ่งมิจฉาทิฏฐิก็ว่าได้ลดละเลิกหน่อยนะโยมประมาณนั้นนี่ทางด้านนี้รู้แล้วว่าลดละเลิกเป็นยังไงเพราะว่าทางบวกก้อนพอเวลาถูกสกิดพุทธก็จะมีเข้ามาเข้าสู่กระแสแต่แสนี่ก็เรียกว่าแสพระนิพพานใครล่ะมีคนนำใครล่ะเข้าถึงพระนิพพานได้จริงอันนี้คือกระแสพระนิพพานเช่นนี้แต่นี่ของลุงงอกเนี่ยไม่มีคนนำมาเองแล้วคนอื่นๆมีสิทธิ์ที่จะมาเองแบบนี้ก็เข้าสู่กระแสนี้ก็วนเข้ามาสู่กระแสนี้หมดยิ่งทางบวกแล้วแต่ว่าใครจะมาได้เองหรือมีคนนำก็ว่ากันไปมันจะวนมาเป็นสุดท้ายค่ะแล้วคำถามเมื่อกี้ที่ถามก็คือว่าที่ว่าบุญนำเพราะเราคิดว่าเราเป็นชาติสุดท้ายแล้วนั่นแหละจะวนมาให้เราบุญที่เราทำตรงนี้ฮะมันก็จะดันอันนี้มันดึงอันนี้มันดันเราที่เราทำมาบุญมันจะดันขึ้นมาดันขึ้นมาผ่านเลเวลต่ำขึ้นมาสูงสูงเช่นโสดาสุกานะและสูงกว่านั้นก็แค่นั้นเนี่ยทำดีหนีชั่วเนี่ยก็จะดันมาเรื่อยมันเป็นฐานรองรับให้จำไว้เลยต้องจำนะต้องจำแต่เราจำเป็นไหมต้องผ่านอนาคามีสตะคามีไอ้นี่เป็นเพียงภาษาพูดกันครับแต่บางทีมันผ่านอัตโนมัติของมันเป็นเพียงแค่ภาษาพูดกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรู้มันหรอกมันเป็นภาษาไม่มีภาษาพูดกันก็ไม่ได้จริงๆเห็นไหมครับค่ะครับเพราะหนูว่ามันต้องไปรู้ด้วยหรอว่าจะเป็นอะไรรู้แต่ว่าคุณไม่อยากนั่นก็โอเคไหมมันอยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าทั้งโลกแล้วทำมาให้ทีเองแล้วคล่องตัวไหมนี่มันเป็นตัวชี้ด้วยค่ะค่ะอยู่เย็นเป็นสุขไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงมันก็เป็นตัวสนับสนุนของบุญที่ว่าด้วยชัดนะครับตัวนี้ประกอบมาชัดแล้วผมก็มาในกรอบนี้ทันทีว่าทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็กำจัดได้มันก็ปลดทุกข์บุญที่เราเคยทำมันจะหนุนมาเรื่อยหนุนมาเรื่อยก็ขอเก็บชั่วให้ได้ก็เหมือนกับแดดก้อนหินมาก็เก็บออกทีละก้อนสองก้อนนี่ก็เบาพอให้นึกภาพนั้นเอาไว้ให้ได้ได้ดีแต่ไม่จำเป็นว่าต้องบริบูรณ์เช่นบางคนก็บอกว่าทานศีลภาวนาทานก็ต้องบริบูรณ์ศีลก็ต้องบริบูรณ์และบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่ละข้อและยังต้องบริบูรณ์ทุกข้ออีกคนพูดมีความสามารถอะไรมันเป็นมาจากพระไตรปิฎกไหมเออใช่ไหมคะเพราะว่ามันถูกสะสมกันมาต้องถามตรงนั้นเลยตัดขั้วเลยคนพูดมีความสามารถอะไรทำอะไรได้บ้างน่ะผมชัดเจนคนที่พูดที่นี่มีความสามารถอะไรมันชัดมากมันเป็นตัวแล้วพระไตรปิฎกที่เขียนมาก็เขียนมาจากที่พระพุทธโคดมเป็นผู้พูดไว้อะไรไว้ในการกรองกันมาถูกไหมคะทีนี้ก็เป็นจะพูดได้ว่าเป็นคำพูดหรือว่าเป็นที่พระพุทธโคดมท่านสอนไว้ไหม
ผมไม่สามารถที่จะวินิจฉัยขาดได้แต่รู้ว่าภาพรู้ว่าภาวะชนมันคืออะไรมันคือตรงนั้นบริบทนั้นรูปแบบนั้นสถานการณ์นั้นผมจะรู้ตรงนี้เพราะทุกวันนี้คนก็คืออย่างน้อยคือยึดพระพุทธโคดมและพระพุทธเจ้าเราใช่ไหมคะครับแล้วก็มีพระธรรมที่ว่าคอยเก็บไว้สอนพวกเราไปเรื่อยๆจน5,000ปีขึ้นมานี่ผมนี่พูดเรื่องพระธรรมชัดค่อนข้างจะมากที่สุดนะส่วนมาก99ไปกับธรรมะนั่นธรรมะในป่าธรรมะในบ้านธรรมะในอาคารว่าไปของผมเนี่ยหลุดออกไปพระธรรมประทับนี่ผมเนี่ยพอมันพูดคำนี้บ่อยที่สุดแล้วค่อนข้างจะมีอยู่ในคำหลวงพระพุทธพระสงฆ์ไงส่วนพระพุทธสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผมใช้คำนั้นพระพุทธธรรมและพระอรหันต์มันก็มาหยุดที่ตรงพระอรหันต์ถามว่าคนนั้นน่ะถึงขั้นอรหันต์มั้ยถ้าถึงขั้นอรหันต์ก็ที่ผมพูดให้เข้าใจกันทันทีไม่ต้องแปลอย่างเงี้ยถ้ามันถึงนะพระพุทธตัวนี้มันก็เหมือนกับต้องมายกตัวเองนะว่าขึ้นไปยังเกณฑ์นั้นแหละใช่ไหมหรือต้องคือมันต้องแชร์คนไหนรับการแชร์ก็เป็นที่บุญน่ะให้เข้าไปอยู่ตรงนี้ของแต่ละคนใช่แล้วจะให้ผมเก็บไว้ทำไมทีเนี้ยใช่ไหมฮะถ้าผมมีจริงมีได้จริงแล้วจะให้ผมเก็บไว้ทำไมล่ะเมื่อผมเก็บมันก็ได้คนเดียวสิเห็นไหมเพื่อแพงไหมครับทีนี้สมมติว่าท่านทั้งหลายต่างหากจะเปิดรับผมตรงนั้นอยู่ที่ตัวท่านเห็นไหมครับไม่ใช่ตัวผมแล้วเพราะตัวผมยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละอยู่ที่ไหนก็ได้กินยังไงก็ได้เห็นไหมและหลายคนนะคะมากมายที่แสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยเป้าหมายคือเขาก็คืออยากเป็นชาติสุดท้ายกันนั่นแหละครับใช่ไหมคะแต่ก็ดันไปแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องกันไปมันต้องประกาศตัวตนคนนั้นเป็นชาติสุดท้ายจริงหรือเปล่านะฮะมันที่จะต้องนำพาได้มันต้องเป็นท่านในจอบจุดนั้นใช่ไหมทีนี้พอผู้ไปหาเนี่ยก็ไม่กล้าไปถามแล้วค่ะที่คุณหมอบอกให้ถามว่าใครจะไปกล้าถามก็เรายังเป็นผู้หาอยู่ก็มีคนเปิดตัวตนให้ถามแล้วเนี่ยใช่ไหมถามได้เลยถ้าถามอยู่ไม่ได้ก็มีคนเปิดตัวตนให้ถามแล้วเนี่ยพอถามอย่างเงี้ยคุณลุงตอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช่ไหมเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ 100% หรอกครับน่าจะเป็น60-70ว่าไปก็ยังดีใช่ไหมครับยังได้มีเนื้อนาบนในทางถนนสายนี้บ้างนะไม่งั้นมันก็ปิดตายเหมือนกับแผงกั้นใช่ไหมมันถึงยุคแล้วแน่นอนนะผมก็ถึงมาพูดเลยแต่ที่หนูดูมาทางนี้คือท่านมาในเรื่องของทำวิทยาศาสตร์ซะด้วยให้เห็นผสมผสานให้เห็นว่ามันเป็นพลังงานหลายหลากผมจะมีหลายหลากแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็คือจะไปทึ่งในเรื่องของความมหัศจรรย์ความบินได้เหาะได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นอดีตรู้อดีตถึงได้เชื่อว่าและศรัทธาทีนี้หลายคนก็คงอยากจะนะคะใช้คำว่าอยากจะทีแม้กระทั่งตัวหนูเองก็มีบางขณะที่อยากจะแล้วถ้าเราอยากจะศรัทธาแล้วเชื่อแล้วยกเป็นครูบาอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงและเห็นด้วยตาไงมีอะไรพิสูจน์ให้เรารู้ฟิลลิ่งมันบอกเองฮะคำตอบนี้สุดท้ายคือฟิลลิ่งของยูเองนั่นอย่าไปเอาอะไรมาเป็นตัวหนังสือก็มาเป็นตัวข้าววัดธรรมดาตัวฟิลลิ่งมันเกิดจากตัวเองมันเกิดเองครับมันตอบสนองเองคนลุกคนพองเก็ตเฮ้ยหายใจโล่งเฮ้ยอบอุ่นแห้งอย่างเงี้ยมันออกมาให้รู้ถึงเฮ้ยอบอุ่นแห้งเฮ้ยสบายจังมากเฮ้ยเงี้ยแล้วบางคนมันก็ไม่มีอาการเนี่ยมันอาจจะมีอาการโน้มน้าวไปตามผู้ถามเป็นคำถามชี้นำรู้สึกโอเคไหมเขาต้องโอเคไม่กล้าพูดว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของผมนี่ไม่ได้ต้องออกมาเป็นฟิลลิ่งตอบเป็นฟิลลิ่งไม่คือบอกก็ไม่มันก็ต้องหาวิธีถ้าใช่ก็จะได้ต่อยอดมันต้องควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะทุกวันนี้ต้องมันผมว่านะมันทูเวย์คอมมูนิเคชั่นเนี่ยสำคัญมากไม่ผมไม่จำเป็นต้องไปรู้ใครอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปตามถามไปตามตอบไปตามบริบทนั้นๆแค่นั้นเพราะว่าเรามีใจที่จะช่วยเปรับความเสียนึกคิดให้กับความนึกความคิดให้เสร็จแล้วมันจะบอกจะความรู้สึกก็เลยนั่งสังเกตผมรู้ว่าความจะคิดต่อก็ได้ยินทุกคำนี้ใหม่มาคิดต่อเพราะมันก็เรียนหนังสือมันคิดใหม่ได้ประมาณนี้ก็คือเก็ตของใหม่ได้นั่นเองมันจะเป็นอย่างนั้นครับแล้ว
ก็ดันไปมีข้อสงสัยที่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็รู้มาเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะว่าการที่จะลดละเลิกแล้วออกไปจากวงจรของโลกนี้โดยไม่เกิดเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ละได้ยากก็คือเรื่องของกามกามเมค่ะเรื่องของกามเมนั่นคือต้องอยู่ในเพศคารวะเท่านั้นไหมเออไม่จับแน่ครับทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่หนูกำลังคุณว่าคิดว่าเอาถ้าสมมติว่าอย่างคุณลุงหงเนี่ยถามว่าจะต้องละเว้นจากกามีไหมถึงจะมาเป็นพลังบริสุทธิ์หรืออะไรประมาณยังไงป้าจามผมบอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าเกี่ยวไม่น่ามันก็ยิ่งจะต้องถ้าบูรณาการเนี่ยมันน่าจะต้องนะขออนุญาตต้องพูดคำนี้เพราะว่าเป็นคำที่พูดแล้วสังคมจะเข้าใจรูปแบบมันน่าจะต้องเรียนรู้ทุกมิติเรื่องธรรมชาติและธรรมชาตินะครับมันน่าจะลงลึกไปยังตรงนั้นซะมากกว่าเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติหนูก็ว่าแล้วมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไม่บรรลุได้ด้วยเลยนิดนึงมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเรื่องธรรมชาติทีนี้ใครล่ะจะบูรณาการธรรมชาติตรงนี้ให้มันลงตัวได้ถ้ามันไม่ลงตัวมันก็โอเวอร์ใช่ไหมฮะได้เครื่องเกี่ยวสอบเรื่องนั้นที่ว่านี่ยังไงเถอะคำว่ากาเมกาเมผ่านทางตาเนี่ยกาเมผ่านทางหูกาเมทางหน้าค่ะกาเมผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นและผ่านทางกายสัมผัสกายสัมผัสก็มีนอกในกันกาเมนอกในตัวภายในตัวแสบตัวเนี้ยมันถ้าเราจำแนกธรรมชาติภายในภายนอกเราได้มันก็จะสเตเบิลนิ่งมันก็ลดปล่อยปลดลดละหยุดอย่าเพิ่งใช้คำว่าเลิกหยุด1เดือน1ปี5ปี10ปีหยุดสุดท้ายพลิกขั้วเลยเลิกตอนที่หยุดเป็นชาติสุดท้ายหน่อยเลิกคือตรงนี้ลดละหยุดเอาคำว่าหยุดแม้กระทั่งความหมายถึงหยุดนี่คือหยุดความรู้สึกอะคะประมาณนั้นแหละครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่าแม้กระทั่งขนบุ้งเนี้ยมาโดนยังเกิดความรู้สึกขึ้นมาแสดงว่าต้องหยุดความรู้สึกนี้ให้ได้หยุดได้สามวันสิบวันเนี้ยฮะเห็นไหมครับคำว่าหยุดตรงนี้ค่ะแล้วจนต่อไปขนบุ้งมาโดนก็คือไม่รู้สึกอะไรประมาณนั้นนะครับดีแล้วนะที่จินตนาการจะไม่ได้ก็คือแล้วมันจะที่สุดของมันเองมันก็จะเป็นลักษณะเลิกสุดขั้วเลยแต่ถ้ายังมีอยู่นั่นหมายถึงว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีใจข้างในมันยังไม่โอเคใช่ไหมคะยากนะตรงนี้เนี่ยมันต้องมีตัวนำที่ชัดเจนผมว่าผมเกิดมาเป็นตัวนำที่ชัดเจนที่สุดแล้วไม่ว่าจะภาษากับวิทยาที่ความสามารถส่วนตัวที่จะมาช่วยเพื่อปลุกให้ทางตรงนั้นออกเพราะว่าผมมีความพร้อมในส่วนตัวแล้วการเป็นอยู่ของผมก็ต้องสังเกตก็ไม่ได้เวอร์ได้เหมือนกันเราไม่ง่ายหรือกินนอนร่อนน้ำตามกรอบของเราเป็นไงอาจารย์เป็นอาจารย์โอ้จำเขาโครงอาจารย์เนี่ยหายไปเลยเจอตัวจริงวันนี้เองเจอเดียวจริงเอ๊ะปัดแก้มมาแล้วแก้วตามมาแล้วเนี่ยแล้วนี่แหละแก้วตาพี่เคนอยากถามอะไรไหมต่อมาครับเคนเขาเช็คไม่ดีเลยเอ็นรูชีก่อนเหรอก็ดีมีคนรู้จักไม่งั้นนั่งแท็กซี่มาเองไม่รู้บอกไม่ถูกว่าจะมาแบบไหนยังไงโชคดีที่รู้จักรู้จักกันจังหวัดรู้จักกันยังไงเราบ้านเคยทำงานร่วมกันร่วมงานกับพ่อบ้านหนูที่หลักสี่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วรู้จักจุดเชื่อมไหมโอเคเชิญตู้น้ำซ้ายมือน้ำคือตู้เย็นน้ำเย็นตู้เย็นกาแฟบายาเซลเห็นไหมครับทีนี้มาท่านอาจารย์เป็นไงบ้างแต่ตรงนั้นไม่ได้ฟอลโล่เลยหรือว่าดีขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นก็เลยสต็อปเลยที่ตอนนั้นเจอแฟนมาด้วยแล้วเกิดอาการเรียกกำเดาไหลไม่หยุดครับปรากฏว่าเบาหวานขึ้นสูงมากครับเราทำให้เกิดเรียกกำเดาไหลไม่หยุดครับแล้วคืนนั้นก็น็อกครับที่กลับไปคืนนั้นน็อกก็ส่งจุดเจอที่วัชิระมีก็รักษามาเป็นปีครับตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วดีขึ้นยังก็พอที่จะไปทำงานได้โอเคเข้าใจได้มันทำไมถึงพีคขนาดนั้นทีนี้ยิงผมเนี่ยบอกให้ทราบไปเลยว่าคือก็น่าเห็นใจคนที่เป็นเขาอยากจะหาอยากจะได้เยอะๆไม่เคยคิดในกรอบธรรมชาติแต่ผมพยายามยังตอบว่าถ้ามันดีขึ้นแบบ25-20%ก็น่าจะโอนไว้ก่อนโคตรจะเล่นแบบโอนอัดชั่นเลย
นี่แหละครับตัวร้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดการพีคครับเบาหวานแทนที่มันจะค่อยๆสลายไปนะมันก็ต่อขึ้นขึ้นมืดขึ้นมืดขึ้นทีนี้พอเวลาเบาหวานขึ้นมันก็ตกใจอยู่แล้วเพราะสังคมถูกกำหนดมาว่าถ้าเบาหวานขึ้นลงแล้วลงตาเนี่ยสัตว์ต้องหาใจสารพัดจริงๆจุดนั้นถ้าว่าเป็นการเชื่อมโยงนะผมก็ต้องใช้พลังเชื่อมโยงในการเชื่อมโยงมันจึงจะจุดที่มันพีคมันจะลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือคิดว่าธาตุก็ออกธาตุทั้งสี่ก็ออกในเวลาก็มาบูทใหม่แต่จะไปเป็นพระสงฆ์ออฟชั่นก็บูทแต่ผมก็ยังเขียนสื่อไม่ได้เหรอยังสั่นอยู่ป่ะยังสั่นเนี่ยไอ้ตรงพวกนี้นะครับอย่าไปไม่รู้ถ้าฟอลโล่อัพนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเนเจอร์เข้ามาประกอบด้วยไม่ใช่เรื่องแบบที่พูดต้องคิดอย่างนั้นนะครับวิธีการคิดต้องเอาเนเจอร์มาเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจตอนนี้รู้สึกว่าได้คุยกับเขาอยู่แล้วบอกว่าทำจะมารักษาแล้วกันอย่างนั้นต้องรู้ความเข้าใจพื้นฐานจริงใช่เนี่ยสังเกตมันจะเบาเพราะว่าที่นี่มันตอบสนองโดยฟีลลิ่งอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีมันไม่ได้ไอตัวฟีลลิ่งมันเกินภาษานะผมทราบภาษามันตอบไม่ได้ฟีลลิ่งมันเป็นภายในอินไซต์ของตัวเราโดยแท้จริงนี่มันจะทำงานเรื่องของอันนี้ตัวนี้ถ้าคนที่เปิดจักรได้ผมว่าจักกามันส่วนมากคงได้แค่ภาษาครับได้แค่ภาษาจักกะนะตรัสอายเงี้ยก็แค่ภาษาแต่ถ้าหาว่าปฏิบัติโดยแท้จริงมันได้อะไรตรัสอายผมเรียกว่าตาทิพย์ช้ำไปจนได้ไหมล่ะได้ตาทิพย์มันเป็นยังไงอธิบายความตาทิพย์ได้หรืออธิบายความตรัสอายได้ไหมเดี๋ยวจะบายจะจักรที่มันเปิดในโพสในพอยนั้นได้มั้ยรู้เสร็จด้วยกำลังสำนึกนะได้รู้แค่ภาษาไม่ใช่โนไม่ใช่โนเลจแล้วเห็นไหมครับได้แค่โนแบบอะไรแบบธรรมชาติธรรมดาเนี่ยผมเช่นโนผมยกตัวอย่างจากคำว่าโนเนี่ยเอาล่ะเราด้านทันหลังถนนรถบรรทุก10 ล้อมาเสียงแตรมดังพิลึกพิลั่นแต่เราเอ้ามันเสียงดังมากไอ้แค่ว่าไม่แค่เสียงต่อมาก็รถเก๋งมาปิ้นปิ้นต่อมาแปนแปนก้าวสารสินมาความแพร่ปุ๊บมันจะกลายมันผ่านจากเขาว่าโนแล้วมันจะมาเป็นเรื่องของจำแนกได้แล้วจำแนกได้แล้วว่าความแตกต่างต้องความแพร่ต้องความแตกต่างจึงจะกลายเป็นข้อใจจึงจะกลายเป็น understand หรือว่าเขาว่าเห็นไหมโนเฉยเฉยเนี่ยแค่อันทีเดียวมันก็ได้แค่หนงเสียงถ้าตรงนี้ตรงเด่นเราสามารถที่จะแยกแยะใช่ครับเรื่องเสียงมันเป็นยังไงมันจะค่อยๆมันจะเปลี่ยน feeling เพราะฉะนั้น no knowledge understand confidence experienceแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งขึ้นอยู่กับระบบประสาทของมนุษย์ที่จะตอบสนองถ้าระบบประสาทไม่ตอบสนองมันก็หายไปที่ผ่านไปเช่นเจ็บนี่ก็ระบบประสาทแล้วก็เจ็บใช่ไหมมันก็มาในกรอบค่อยๆใช้ฟิลลิ่งมันนะมันพอเวลาเราไปทัชกับอะไรก็ตามมันไฟฟ้ามันจะจุดแรกเปลี่ยนทุกเรื่องเพราะไฟฟ้าจะจุดกับทุกสรรพสิ่งนี่พอเวลามันจะจุดกับทุกสรรพสิ่งแล้วว่าเราไปสัมผัสมันก็มันมีความต่างในเรื่องของโวลต์มันก็โดดมาหาเรา
หรือว่าเราไปหาเขาที่ก็แชร์อยู่แต่พอเราต้องบูตต่อขึ้นมาเราเองเราก็สามารถทำให้มันตัดสั่งได้ครับประมาณนั้นนะครับคือความเข้าใจต้องเข้าใจผ่านความรู้สึกมันยืนจากขาวบอกมีเข้าใจแบบเข้าใจผ่านโน้ตเลยเฉยๆมันก็ยังไม่ขาวบอกถ้าเป็นที่นี่กำลังประกอบพวกนี้ครับแค่อินทูเข้าสู่ปวดมันจะเรียนรู้มันก็ต้องเรียนที่นี่ครับวันนี้จริงๆไม่ได้เกิดไม่ครับวันนี้ติดเพราะว่าจะต้องเตรียมงานคุณหมอคะเดี๋ยวหนูต้องขออนุญาตไปเก็บรถมอเตอร์ไซค์ที่หาโบเพราะว่าเอาออกมาไว้หน้าบ้านถ้าไม่ได้ติดมอเตอร์ไซค์เขาก็อยู่ขับอยู่ก็จะวันนี้ได้รู้แต่ต้องกลับไปอยู่ดีดังเดิมเพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์พี่เขาออกมาไว้หน้าหมู่บ้านแล้วเมื่อคืนก็หนึ่งคืนแล้วที่ยังไม่เอากลับไปเก็บนะ เดี๋ยวเขาหายค่ะ ไปรับผิดชอบส่วนนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวพ่อเขาจะกลับมาตอนน่าจะมาถึงบ่ายนั่นแหละจะค่อยมาช่วยได้เลยครับโอเคอ่ะเทคดีสิป่ะแล้วก็สบายเมื่อไรเมื่อนั้นสีอาการนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเชิญครับเชิญครับมาตอนบ่ายไหนครับบ่ายดีย้ายตำแหน่ง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 นี่พี่เด็กวันที่สองทุ่มก็เด็กไม่ได้แล้วมั้งปีกว่าก็คงจะไม่ได้แต่ก็ได้เพราะว่าเจ็บเจอหน้าตาคนเยอะแยะมากมายครับวันนี้พรุ่งนี้มีกิจกรรมนะครับก็ถ้าเพลินเชิญจากบทของพระแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาจะไปนั่งฟังฟังบทบรรยายผมจบบรรยายในวันช่างบ่ายพอถึงห้าโมงเย็นก็เตรียมไปเตรียมสมาธิถึงประมาณสามทุ่มก็ไม่ได้ล้างทิ้งเตอร์แอร์ที่อยู่สิบห้าสิบหกใครก็อยากจะขอมาล้างนะคนที่จะมาทำกินแต่ไม่มีใครมาม ีนิมนต์ครับที่วัดสิบกาญจนบุรีสี่นี่ก็ผมห้ากรุงเทพนี่หนึ่งพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าศาสตราจารย์ดร.คุณทันดอกสวยสมแต่ยังไม่เข้ารายการแต่ท่านออกยูทูบแรกๆเลยยังไม่ได้คอนเฟิร์มท่านยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ามีคนคอนเนคให้เพราะว่าปีที่แล้วท่านมาที่นี่ย้อนตั้งแต่ยุคกสช.นี่ท่านเคยทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่านสอนหนังสือโยโซระดับมาชาติให้กับมจรได้สอนก็สอนเอกด้วยท่านสอนโทที่มจรท่านก็เก่งมีแบบวิธีการด้วยความรู้แน่นมากทีเดียวท่านจะมี
เวลาคุยกันอยู่รู้เลยว่าเวลาคุยกันมันจะมีคำใหม่มาผมยังชอบเลยไม่น่าที่จะคิดคำพูดนี้ขึ้นมาได้อะไรประมาณจะมีคำใหม่เป็นคำพูดที่ผมว่าสมกับเป็นปรมาจารย์สอนในระดับไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาเป็นปรมาจารย์ผมก็คำเอ่ยทางด้านโปรเจกต์ของผมเนี่ยทำให้ฝนตกได้แล้วแน่นอนก็จะหาด็อกเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งสอบจำเขาดีไอ้น้องจะมาเซ็นหนังสือนำเสนอโครงการมันต้องมีด็อกเตอร์นำนะถึงจะต่างชาติถึงจะโอ้นี่ด็อกเตอร์บุญทันก็เป็นด็อกเตอร์อเมริกาจบที่นั่นถ้าจะมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งมาหวานนะครับว่าจบที่อังกฤษสอน AI สอนทำบุญมาอะไรนี่เรียกมาชื่อมาที่โรงเรียนต้องรู้เกี่ยวกับสายด้านนี้สายด้านนี้ไอทีมาสอนที่กับทางด้านไอคอมพิวเตอร์ดีโทเองมาเป็นเลยดูแลชุมชนว่าแม่ครับก็คุยกันยาวเหยียดมีชวนเพราะว่าผมอยากจะได้เพราะเวลาผมออฟเฟอร์เรื่องของเสนอไปแน่นอนจะเป็นทางด้านภาษาให้คนที่นำเสนอมันเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องของถ้าเป็นโครงการก็เลยเป็นโครงสร้างของผู้เรียนด็อกเตอร์กันการที่เราจะโดนไปเองก็ไม่ได้มันต้องมีที่น่าเชื่อถือเพราะมันใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กถึงจะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าสิ่งที่ผมมีอยู่มันไม่สามารถที่จะช่วยมันได้คล้ายๆกับว่ากำลังพอไปถ้าผมจบทางโลกในระดับที่มันปริญญาโทด้วยเอกโอ้โหมันไปทั้งคู่เลยคือโลกใบนี้เขาป้องกันมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันบอกเขารู้ว่าถึงจะเก่งใช้เก่งๆในกิจกรรมอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นคู่ขนานไปคู่นอกจากคู่ขนานหรือคู่แชร์ก็ว่าได้จะเป็นหญิงชายก็ได้แต่ว่าแชร์หรือชายก็มีปัญหาเพราะเขาไปแชร์เรื่องไม้นี่เองไม่ได้ไปแชร์เรื่องถ้าผมจะจับนี่มาพนุกันใช้เรื่องไม้ไม่ใช่เบรนสตอร์มแล้วครับต่อไปนี้ไม่ใช่กับมันจะเชื่อมันเพราะไอเบรนนี่มันเป็นเพียงแค่ตัวรีมันเบอร์มันเป็นกล่องเก็บข้อมูลนั่นเองเบรนมีแค่นี้ผมจะใช้ว่าเป็นซีพีดีฮาร์ดแวร์ดีกว่าไม่ใช่แต่ตัวที่มันซอฟต์แวร์คือจ่ายเงินแล้วมันก็ต้องแปลผันทุกคนตัวใจผมเวลาผมแยกร่างกายสู่คอมพิวเตอร์ก็อธิบายในรูปแบบที่ว่าโอเคไม่เห็นกินอะไรหนูสบายสวัสดีครับไม่เห็นกินอะไรกันก๋วยจั๊บเอาไปมีร้านเดียวเป็นเนื้อ
ัดสินใจไปโรงพยาบาลก็ประสานให้เขาตรวจสอบดูด้วยมันกระจัดอะไรต่อที่ไปไม่ได้เพราะดูแลอาจารย์ดีตอนนี้กลายเป็นพ่อบ้านครอบครัวเป็นไม่สารพัดไม่ช่วยอะไรที่จริงที่ประสาทว่ามันไม่มีเครื่องมือใดมาเทสเลยไฟฟ้าสิ่งได้ที่มีมันได้แค่ผมคิดเวลาผมคิดเรื่องแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฟรีเควนซีแล้วก็เวฟในทางวิชาการมันทำให้เวฟมันสั้นขึ้นมาได้ถ้าบอกว่า100เซนติเมตรมันจะทำให้เวฟมันสั้นขึ้นมาได้ได้แค่1เซนจากอินฟินิตี้มาได้แค่มัน1เซนไอ้ตัวนึงใช่มันจะสู้กันเนี่ยมันจะมีจะขยี้กันไอ้ตัวนี้ถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดสภาวะว่าอินเตอร์แอคชั่นจะตีกันพอตีกับตัวนี้นะมันจะช็อตเซอร์เกตทันทีร่างกายผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเครื่องมือเขาก็ได้แค่ขึ้นสั้นจะมาซาวให้รู้ว่าอะไรก็ตามทีไม่สามารถที่จะตรวจวัดเรื่องพวกเอ็นดีจีนทำไม่ได้ ได้แค่ที่สะโพกก็คือเรื่องของสารทุกท่านก็ไม่มีอะไรก็ได้ไหมว่ามันส่วนเสียหายครับก็เห็นได้เฉพาะตัวรูปร่างร่างกายว่าอะไรที่มันเสียหายไปคล้องไปในชีวิตประจำวันแต่เวลาตัวมาเป็นเอ็นดีจีนไม่ได้เพราะถึงพวกมันเป็นเอ็นดีจีมันจะมีทั้งเพียวอิ่มเพียวไอ้ตัวอิ่มเพียวให้มันผ่านก่อนหรือว่ามันเข้าไม่ถึงตัวอิมเพียวสัมผัสเพราะมันเข้าไม่ถึงตัวเอนเนอร์จีไอตัวคลื่นเนี่ยฮะดูประหนึ่งว่าเป็นเอนเนอร์จีนะไม่ใช่มันต้องสุดคลื่นนะเป็นเอนเนอร์จีก็ไม่ได้จะว่าไงครับไม่รู้ผมก็อธิบายตามบทบาทลีลาที่จิตแปลให้มันบริสุทธิ์ก่อนครับหรือเปล่ามันต้องคือถ้าผมอธิบายว่าบริสุทธิ์ชั้นอยู่ในบริสุทธิ์ก็เป็นนี่มันต้องขจัดความไม่รู้สึกโทษครับครับโทษครับมันต้องเคลียร์ไม่บริสุทธิ์ทีนี้เคลียร์ยังไงทางวิทยาศาสตร์ก็บีบอย่างเดียวมันไม่ใช่คลีนไว้ไว้ช็อกโกแลตช็อกพลายช็อกพอร์ตช็อกพลายก็ไม่ฉันทำไม่ได้จริงมันก็เลยอัดในที่สุดแล้วก็เพราะฉะนั้นก็วินิจฉัยไปแล้วเครื่องมือก็มีขีดจำกัดว่ามันประสิทธิภาพได้แค่ไหนเมื่อกี้ผมใช้กว่า1เซนมันก็ไปถึงครึ่งเซนได้มั้ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันที่เนียนกว่านี้ทีนึงมันช้ามาไม่ถึงมันต้องใช้ฟิลลิ่งที่ว่าใช้เพียวใช้ไอ้เนเจอร์ของเราธรรมดาแต่เพราะมนุษย์เกิดจากบริบทของเนเจอร์เอาวิทยาศาสตร์มาคอนโทรลเนเจอร์ก็จบข่าวเลยใช่มั้ยมันไม่ได้มันได้แต่ที่สกอร์ด้วยกายภาพเพราะประสาทมันเป็นเรื่องของเอนเนอร์จีแล้วเรื่องของเนิร์ฟเรื่องของนะเรื่องฟิลลิ่งแล้วเขาก็ตรวจสอบไม่ได้เรื่องฟิลลิ่งใช่ไหมครับฟิลลิ่งยังไงก็ไม่ได้โอ้พอเราเข้าใจในกรอบนี้มันก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะมันเข้าใจมันเข้าไปสู่พอมันเข้าใจคำเนี้ยมันจะนำไปสู่ได้หลายอย่างได้หลายเรื่องทุกเรื่องสำคัญเพราะว่าเข้าใจมันยากตรงนี้มันไม่เข้าใจนะติดปัญหาทำยังไงปฏิบัติยังไงมาถึงจะถูกที่ถูกทางมันต้องใช้ตัวมาสเตอร์เหมือนได้ครูอาจารย์ดีแล้วใครจะเป็นแบบเป็นอย่างมีไหมจะเนี่ยถ้ามีต้องเผยต่อละมันเหมือนกับว่าต่างคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างสเปรดสปะมันต้องมาหาคนจัดเตรียมจัดระเบียบให้ครับผมก็ว่าไปแนวนี้ปฏิบัติแบบนี้ผมมาถึงสถานีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวหลักหรือเปล่าไม่ใช่หนึ่งในถ้าบอกว่าทั้งหมดมีสิบผมก็เป็นหนึ่งในสิบก็แล้วกันถ้ามีเพียงห้าผมก็หนึ่งในห้าก็แล้วกันถ้ามีสามผมก็เป็นหนึ่งในสามก็แล้วกันหาตรงนั้นเนี่ยพูดถึงถนนสายนี้นะถ้ามีสองผมก็หนึ่งในสองก็แล้วกันถ้ามีสองก็หนึ่งเดียวเป็นอะไรไปแล้วอะไรมันจะหาสองหาสามยากใช่ไหมใช่หาจริงถ้าหาว่าเราใช่แล้วมั่น
มันแน่นมั่นไม่แน่นมั่นแล้วผมว่าทำไมแชร์สิครับเดี๋ยวแรงตันไปก็มันอยู่คนเดียวไม่ได้สุดท้ายเก็บไปทำไมนี่ก็เป็นแนวทางของมีตัวอย่างก็คือพระศาสดาให้ไว้ประจำก็ในบริบทนี้นะมั่งนะผมเชื่อว่าใช่มีทั้งแรงกว่าทั้งตรงทั้งอ้อมบ้างมันมีเหมือนอย่างว่าแต่ว่าบุคคลนั้นคือต่างแขนงต่างแต่ว่าใกล้เคียงกันมันกับใช้พลังงานเหมือนกันแต่ใช้ในคนละรูปแบบแต่ออกกำลังกายใช่ไหมพนักงานใช่ไหมตัวพีมันก็ถ้าพีน้อยลงมันก็อ่อนลงในแรกแต่ถึงแม้ว่าจะบูสต์ด้วยอาหารมันก็ไม่เบิร์นสักอย่างมันก็จบข่าวแล้วครับอันนี้ต้องจำถ้าพีเบิร์นจบข่าวมันต้องจำเลยไม่เบิร์นอย่างเดียวจบข่าวอ่านเข้าไปแล้วก็ต้องเปลยสำรอกสำรับต่อทำไมแปลพลังงานไปใช่ครับมันก็หนักตัวเท่านั้นแหละครับเนี่ยแค่ความคิดมันยังแหลมคมกระดานนี้นั่นต่อไปก็เอาฟิลลิ่งมีความเข้าใจมันคือไม่สามารถที่จะมีใจและสังเกตมีใจความเข้าใจไม่ใช่ต้องสัมผัสตรงเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี่นะตัวความเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับส่วนคนที่ค้นคว้าพัฒนามาผ่านตำรามาก็เป็นชนในการที่จะเข้ามาสนับสนุนในสิ่งที่เรารู้ในเกิดฟิลลิ่งก็ผสมผสานแต่คนเรานี่มันขาดการเรียนรู้ไม่ได้ขาดการเรียนรู้อะไรโง่ครับอายุตั้ง5ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วก็ต้องรับเอาแต่ละช่วงเวลาเดินทางก็แต่ตามนะครับแต่เป็นตัวใช่ไหมแต่ข้าวเย็นแล้วมีพูดถึงมันก็ได้หูได้ตาไปด้วยแต่ใจจะฉุดต่อยอดเราได้หรือบางมาเบียดมารับมาตัดยอดเราเราต้องรู้เองครับว่าตัวชนะต่อเราจะเดินหนีมาเนี่ยในรูปผมจะสั่งข้ามให้ผมเดินหนีครับผมไม่เล่นด้วยหรอกครับเบาไหมค่อยๆใช่ไหมตอนนี้ที่ออกดังหวัดครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันต่อไปงานจะต้องออกไปนอกพื้นที่ดูออกสัญจรก็ยังไม่ได้ผ่อนเติม5ติดต่อมาห้าของจังหวัดจะมาที่มีเครื่องบินผมไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นตัวปลายทางรวบรวมไว้ทางฝ่ายผมเองเพราะว่าผมไม่ปรารถนาเรื่องของค่าตัวมันเยอะเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ดังเลยเกิดการสองคนบนแผ่นที่ดังโอเคขนาดนั้นแค่นั้นเองเรื่องของการผู้จัดกับการตัวเลขที่ฟิกเอาไว้หรอกมันก็ถ้าพูดถึงตัวเลขถ้าเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าสมัยก่อนก็คงมหาศาลไปแล้วเนาะเพียงแต่ว่าไปเพื่ออะไรก็ยังไม่เข้าใจว่าเออแล้วตรงนี้เพื่ออะไรแล้วถ้าไปตรงนั้นก็เพื่ออะไรผมก็ยังมองว่ากุศลถ้าหากว่าผมทำเหมือนกับคนอื่นเขาทำก็กลับมาถามเอ๊ะเมตตามีวะถ้ามีสมัยเมตตานะกรุณามีวะสมัยเนี้ยก็กลับมาถึงเมตตาธรรมมาพูดถึงการสอนวิญญาณธรรมมาถึงจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามีองค์ประกอบอยู่3สิ่งนี้เดินไปไหนมันก็น่าจะมันก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคมั้งนะเห็นไหมขอให้มีแต่เมตตาธรรมคุณธรรมแล้วจริยธรรมก็คือล้วนแต่เป็นความพื้นส่วนตัวของเราว่าใช่ไหมครับถ้าหาว่าเราแน่นในสิ่งนี้เราก็ถือว่าเราไม่ทรยศกับหน้าที่ที่เรามีเนี้ยใช่ไหมครับก็สุดง่ายๆ
ก็ในบทบาทของชมันกับปฏิฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเดิมมันก็น่าจะเป็นสะสมก็เดิมๆก็ไม่ได้คิดในกรอบนี้หรอกครับถ้าคิดก็พูดของตั้งนานแล้วครับพอเวลามาแล้วหลังจากหนุนมกราคม37มาที่ได้สิ่งนี้ก็มันพบที่กสิกรก็รักษาจริงๆคือเมตตาในการทำของคุณโลกเท่าไหร่ก็ดูแอปผมใช่ไหมว่าผมมีความเมตตาจริงไหมกับใครที่มาที่นี่ไม่ว่าจะเนื้อหนังมังสาเป็นลักษณะใดผมก็ไม่เจอกุศลมหาศาลผมไม่เจอจริงนั่นก็คือความที่มันมีตรงนี้มันเป็นความคือไม่ต้องไปเสียแซงแค่กันมันเป็นเพลงของเราเองอ่ะครับเนเจอร์เราดูงั้นน่ะไม่ใช่เป็นเสียแซงเนี่ยเนเจอร์มันเป็นพันม่อมพันม่อมมันเป็นยังไงมันเรียกว่านอร์มอลมันเป็นยังไงแล้วมันผมใช้แล้วผมมันคือมนุษย์แอปนอร์มอลหรือว่ามนุษย์อันความเชื่อสิเนี่ยแล้วนางพูดอย่างนี้ได้อันนี้ก็เป็นมานานแล้วนะครับแล้วว่าขอบคิดเรื่องเพื่อแอบนอนวันถ้าเป็นถามว่าผมมนุษย์พบไม่ได้เดินไปด้วยเสียคนจะตามเขาด้วยผมนั่นแหละครับไม่ร่วมก็ตามด้วยเพราะเจอมนุษย์แอบนอนวันไม่ไหวหรอกครับอยู่ๆก็โผล่ก็กลางวงเลยไหวอะครับเนี่ยแต่ผมก็มีตอนอยู่แล้วเรื่องของทำเพื่อนด้วยไอทีที่ประจำก็มีตอนไม่มีแต่อะไรนะไม่เคยที่จะไปสอดแทรกตรงกลางเนี่ยมันจะพัฒนากันไม่เคยมาฟังแต่พอฟ้าเย็นผมฟังด้วยฟังเดี๋ยวเจ็บกลับมาสรุปให้พอคนพูดบางทีสรุปไม่เป็นไปเรื่อยประมาณนั้นแหละประมาณนั้นอาจารย์ทานข้าวยังครับเนี่ยยังประมาณเวลาเนี่ยอาจารย์ทานก็ถึงกันยังไงผลพวงช้าผลพวงจะช้ามาอยู่ตรงนี้กาแฟแบบนี้นะสรุปวันนี้ก็รับอยู่2รายนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ที่นี่นะครับใช่ผู้ชายคนที่อ๋อผู้ชายคนตะกี้ที่ไปตะกี้นี่แหละคนวันที่ไปกับบอยนี่แหละอีกคนนึงเป็นลูกชายอ้าวเหรอครับนุ่งขาวสั้นใช่คนที่ไปกับบอยเนี่ยบอยนี่ก็คือไม่ใช่คนที่ไปกับบอยคนนี้ลูกชายอ๋อต้องดูด้วยกันครับก็คนนี้ยังไม่เคยเจอแกใช่ครับก็มาหลายครั้งแต่ไม่เคยเจอใช่ถูกต้องครับไปเรียนหนังสือที่อาจารย์สามปีก็ได้มาสองสามเจอที่เขียนมั้งวิจารณ์ต้นไปนั่งทำบูชาแล้วเมื่อวานเราวางแผนไว้ว่าอนาคตหน้านี้อยากเป็นประชากรคนไทยก็ไปเป็นประชากรของที่นี่แต่เพราะว่าบ้านปลายชีวิตมันบอกรู้ว่าแล้วพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วงานก็หลากหลายที่เจอก็ได้แล้วที่มองไปก็ลองคิดดีมันแต่ก่อนนี้กำลังพูดทำการนี่ก็จะเดือนหน้าแล้วจะเจอวิชาเรียบร้อยภายในไม่ถึง5วันก็จะมีคำตอบทางวิชาแล้วก็จะแปลงก็จะมันเป็นเรื่องมาไปอยู่นู่นเลยคิดว่าเริ่มต้นนี้จะไปสองสัปดาห์มีนั่นสัปดาห์ก็พอแล้วสองสัปดาห์ก็มองต้องกลับมาถึงต้องดูว่าวิชาเขาพูดกี่ปีว่าได้แค่สามเดือนกว่าจะได้ฟรีการอ้าวมีช่วยที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเชิญโอ้อาจารย์ล้างชามกำลังอาจจะกำลังล้างชามแต่หิวแล้วอาจารย์ทานไปแล้วเรียกว่าผมจะทำแฟร์ของเช้าก็ความคิดจะทำนั้นกันทำไปได้ผมกับเพราะว่าเขาไปใช้ชีวิตที่นั่นสามปีมี
3ปีเต็มวีซ่าซิดเดนแล้ววีซ่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยไม่สามารถต่อที่นั่นได้จะไปอยู่ยังไงถึงจะได้กรีนการ์ดเข้าอันนี้ฮะก็ต่อไปก็ต้องรอที่จะกรีนการ์ดต้องส่งพีอาร์ซะก่อนไม่ได้พีอาร์นี่พีอาร์มันต้องแสดงความสามารถการทำงานนี้แล้วต้องมีคนที่รับรองการทำงานถ้าเราก็ไปทำงานกับเขาคนรับรองแล้วก็เป็นคนที่ก็คอยดูแลให้คะแนนกับเราไปนั่งกับเขาว่าเป็นคนที่เรียบร้อยหรือไม่คนที่มีเครดิตที่สูงหรือเปล่าก็ไม่ได้ใหญ่คนเกเรเกเรก็ไม่ให้หรอกกฎหมายระเบียบปฏิบัติเขาก็มันไม่เหมือนบ้านเราด้วยพอแล้วเขาฝังตัวยัง3ปีภาษาเขาก็มันก็น่าจะได้แล้วภาษาไม่ได้ไม่ได้ผ่านครับจะไปเหี่ยวได้ไงใช่ไหมฮะครับมาจากระดับจะเรียกว่าระดับปวช.บ้านโอเคปวช.นี่ก็จะตัดต้นเพราะว่าทางด้านนั้นเขามุ่งเน้นเรื่องของการทำงานมากเขาสนับสนุนทำงานครับแล้วก็ไปสอบเอาไลเซนส์นู่นนี่นั่นมาถ้าเด็กถ้าเป็นพีอาร์นะถ้าไม่เป็นพีอาร์หรือว่าพยายามจะให้เป็นพีอาร์ไม่ได้จะได้ไปสอบเอาไลเซนส์ตามความสามารถที่ในอาชีพแรกนี่ผมว่าต้องต่อสู้กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรต้องไปเปิดตัวเองให้ได้ถ้าหากว่าเขาได้อย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยผมเป็น PR ก่อนก็ได้ใช่ไหมเขาก็มีพื้นที่พ่อก็บินไปบินมาเชิญกลับไปที่อยู่สัก15วันหนึ่งเดือนไปดูแลคนมันร้อยพันก็พอได้มั้งเพราะว่าศาสตร์ที่ผมมีอยู่นี่จริงๆมันอยู่ในระบบของเขาอยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศเดียวศาสตร์เขาเรียกว่าเรกิอันเดียวกันเลยจะเป็นเรกิจะเป็นอีกอย่างเดียวกันชื่อของศาสตร์เดียวกันเป็นศาสตร์เรื่องของจิตมีผมปัญหาที่ฉีกมาเป็นผีดีแล้วคนที่นั่นเขายังยอมรับในเรื่องพวกนี้ไหมโอ้ยเก็ตเลยแหละครับยอมรับธรรมดาเลยเพราะมันเจอทางตันมันไปต่อไม่ได้ทางด้านคลินิคอลไปต่อไม่ได้ได้ไปต่อมีแต่อันตรายมันไปต่อไม่ได้ยังไงไปต่อไม่ได้เคมีมันฉุดขั้วแล้วอย่าไปหวังเคมีเรามาพูดถึงเรื่องของเนเจอร์ดีกว่าไม่จะเป็นอาหารเป็นอากาศนะฮะแล้วก็กระบวนการคิดนี่ก็สำคัญทั้งหมดการคิดก็สำคัญคิดก็คือการแชร์กันผมว่ามันสิ่งที่ลงตัวมากที่สุดพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นลงตัวที่สุดส่วนทางจิตก็พัฒนาทางในทางนี้ก็พัฒนากันอยู่แต่ว่าผมว่าศาสตร์ที่มันคล้ายๆกับของเราเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยก็ออกมาต่างประเทศเยอะแล้วนะครับครับถ้าเราพยายามที่จะไปค้นตามที่ต้องดูพวกนู่นนี่นั่นดูเนี่ยผมก็เห็นมีบางส่วนบางอันที่เขาจากประเทศของเขาเข้าไปยังต่างประเทศที่เป็นพวกฝรั่งมังค่าอะไรพวกนี้ครับก็ผมก็เห็นมีอยู่หลายรายถูกต้องครับก็ผมว่าเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะครับผมครับจริงๆศาสตร์ตัวนี้นะฮะพูดคำเดียวจบเลยคือศาสตร์ของพระศาสดาทุกพระองค์ไปรู้ตรงนั้นและมาเผื่อแผ่กับปัณณวันนั้นมาเป็นข้อเขียนจะเป็นพระสวีดกก็ตามพระกัมพีอะไรก็ได้ก็คือศาสตร์ตัวนี้จะแน่นอนมาถึงวันนี้ภาษาไทยเราก็บอกว่าจิตท่านจะไปถึงนั้นได้ก็คือจิตศาสตร์ผมก็ใช้คำภาษาจิตศาสตร์จิตศาสตร์ไม่ทราบภาษาอังกฤษใช้ยังไงอันนี้สำคัญจะบอกว่าเพียวซายนี่เขาก็พูดกันในสังคมเนี่ยที่มันเพียวซายคือวิทยาศาสตร์มันเพียวไม่ได้มันเป็นรูปหรือมันเพียวได้ไงใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ได้แต่ชื่อเสียงแล้วจะภาษามาใช้กันเพียวซายมันก็ได้นะมันก็เป็นภาษาสากลพอที่จะสื่อสารกันได้นะแต่ตัวแอคชั่นต่างแอคทิวิตี้ต่างมันเกิดผลอะไรอ่ะของผมเกิดผลเรื่องของเฮลอย่างเงี้ยเรื่องของระบบอะไรนะ
เป็นอะไรนิวโรซิสเต็มต้องผมไปเรื่องระบบเนิร์ฟระบบเบรนไปหมดได้เลยครับโอเคประสาททั้งหมดที่พวกนี้เทวาแล้วยังมีระบบเลือดอีกแหละในร่างกายเรื่องโอ้ยยิ่งเลือดนี่ยิ่งไปใหญ่ครับแต่ก็ยังดีนะเลือดเขาสามารถจะวิเคราะห์ได้กันมากลึกซึ้งมากเพราะว่าเลือดหนึ่งหยดของนายกเขาสามารถที่รู้ว่าในหนึ่งหยดนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างเช่นจะเป็นตะกั่วจะเป็นดีบุกนะจะเป็นสารหนักเขาก็โอเคนะหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ลูกชายเขาพูดว่าเลือดนี่สามารถที่จะเทสเรื่องของสตรีคือความเครียดได้ด้วยได้ครับได้ครับเท่าที่ผมทราบมาเหรอได้ผมว่าน่าจะเป็นค่าทางไฟฟ้ามากกว่าครับผมว่าได้ในการตรวจน่าจะเป็นทางค่าทางไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่านี้มันมีผลการเก็บผลทดลองจากสัตว์ก่อนแล้วก็ใช้สัตว์ที่ทำให้เขาเกิดความเครียดกับสัตว์ที่เขาปล่อยสบายใช่ไหมเอามาเทียบค่าเสร็จแล้วถึงมาทำกับคนมันได้ครับมันมีค่าเลอะต้นตำรับตัวนี้อยู่ตรงไหนความต่างต้นตำรับนี่อยากจะเจาะลึกเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะด้วยส่วนตัวเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของความเครียดส่วนหนึ่งเข้ามาใช้กันในเรื่องของสะกดจิตผมบอกไม่เห็นด้วยเลยคือทำให้คู่สนทนาเราไม่มีสติมันไม่ถูกต้องในส่วนตัวผมมองไม่ใช่สะกดจิตมันเรื่องนู่นเนี่ยแล้วเสียคนแล้วเสียชื่อเลยนะรัสปูตินอย่างนั้นสะกดจิตตัวร้ายกาจตัวเนี้ยตัวร้ายกาจมากครับร้ายกาจมากเดินผ่านหมาหลับได้นะครับเดินผ่านควายด้วยหัวควายล้มเลยครับไอ้พวกสะกดจิตคือแต่ตัวพวกหงายผึ่งนี่คือพวกสะกดจิตแต่ตัวพวกหงายผึ่งเลยนั่นคือสะกดจิตจำเลยอย่าไปเข้าใกล้ครับอันตรายด้วยครับไม่เข้าใกล้ผมจะบอกกันทุกคนนะว่าถ้ามีไปคือดูแล้วมันทึ่งสวัสดีครับแม่ครัวดูแล้วมันทึ่งเลยครับนี่เห็นเดินผ่านกระเด็นเลยครับมันเป็นพวกอำนาจทางฝ่ายต่ำคืออวิชชาเขาก็แรงอำนาจฝ่ายสูงก็คือวิชาเนี่ยก็มามีเยอะแต่ฝ่ายต่ำมันรุกอ่ะภาษาศาสตร์นี้มันมีเรียนรู้นะครับที่รัสเซียถูกต้องครับเพราะค่อนข้างจะผมว่าครับผมว่าเขาแข็งแกร่งนะครับรัสเซียแข็งแกร่งมีหน้าพอเวลาพูดถึงรัสเซียปุ๊บมันก็มีอยู่ปีนึงที่มีการส่งจรวดไปเมื่อแต่กลางอากาศกันก็มีครูคนหนึ่งนั้นจะปี28 29 30เป็นปี28ไม่ใช่จ้ะ25 26ประมาณนั้นประมาณปีนั้นนะสมมติพวกผมสัก2 นาทีไหมระเบิดตูมเลยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติการทางด้านจิตเพราะมันถ่ายทอดสดอ่ะนี่เพราะถ่ายทอดสดมันเห็นนี่มันนี่ก็คือเรื่องของขามมันจะต่างกันแค่กี่วินาทีนะระหว่างเรียลของจริงที่มันอยู่ในโพซิชันกับการมองเห็นผ่านจอและกับบุคคลที่ปฏิบัติการมันจะดีเลย์ประมาณสัก3 วินาทีได้มั้งผมไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่ามันตรงก็คือเป็นต้องเซตเซโร่มีอาการดีกว่าอย่างเดียวครับเซตเซโร่ได้ไม่มีทำได้เสร็จส่วนเป็นศูนย์ได้มีเซตตัวเซตเซโร่ผมก็พยายามที่จะเล่าแล้วก็โคให้ฟังฟังดูว่าใครก็ตามที่เชี่ยวชาญเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ผมบอกสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้หนึ่งตั้ง22 หาร 7ลงตัวก่อนจึงจะเข้าใจในสิ่งผมมีสองถ้าอยากให้ใครเข้าใจโดยแจ้งสมบูรณ์ก็ต้องทำสวนที่เป็นสวนให้ได้ก็เอาโครงสร้างความเร็วและระยะทางหันด้วยเวลาไอ้โครงสร้างตรงเนี้ยตอนที่ผมเรียนหนังสือยุคสมัยนั้นน่ะมันเรื่องของรถไฟกับกระแสน้ําเป็นวิชาปราบเซียนมากทีเดียวได้แต่โครงสร้างพอเวลาเป็นโจทย์ปุ๊บใส่โครงสร้างไม่ได้เลยไม่เคยได้สักทีไม่รู้มันเป็นอะไรดีแล้วมันบล็อกผมตรงนั้นถ้ามันไม่บล็อกผมตรงนั้นผมจะรู้ได้มากได้เยอะแล้วมันจะเต็มสมองหมดง้อหน้ามันก็โอเคนะแต่มาถึงวันนี้เข้าใจหมดความเร็วถ้ากับระยะทางอันด้วยเวลาถ้าทำส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บมันเป็นอินฟินิตี้หมดทุกแนวตั้งแนวราบ
อ๋อนี่เหรออาการิโกนครับผู้เจ้าให้ไว้เต็มมันตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วกว่าวิทย์เอาเวลาไม่มีเวลาเลยเวลาเป็นสุขมันมาจากไหนทีเนี้ยมันมาจากนู่นนะบิ๊กแบงเนี่ยก็วิทยาศาสตร์ก็มารวมกันแล้วก็ไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงจิตที่มันไปถึงตรงนั้นผมอธิบายได้หมดก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะที่เขาใช้ภาษาแล้วก็รวมทั้งเขาทำแอนิเมชันใดๆที่คนพามาให้เราได้รู้ได้เข้าใจต้องขอบคุณทุกส่วนผมเจอขอบคุณทุกมิติในเรื่องขององค์ความรู้อะไรเขาเป็นแม่แบบมาก่อนเป็นเมนเป็นแบบเป็นเมนเลยผมเชื่อเป็นบันไดให้เราขึ้นโดยทางจิตถ้าไม่มีจะว่าอันนั้นมันยังต่อยอดได้ผมว่าผมได้ตรงนี้มาค่อนข้างจะลงตัวมากอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะได้มาจริงด้วยมันจะได้จบกันไม่ต้องมีความสงสัยใดๆอีกครับไม่งั้นก็โยกไปโยกกันมาก็เลยของจริงตัวแท้ตัวจริงก็ไม่มีอะไรก่อนไม่มีตัวก่อนเลยไม่รู้จะเปิดตัวตัวนี้หรือครับเสร็จแล้วก็ต้องเป็นกันนะถ้าหากว่าเรามีจริงมันก็น่าประโยชน์ฉะนั้นใครแต่ใครฉันมากมายกายของชื่อเขาว่าแอคทิวิตี้เราทำมาตั้งที่สุดปีแล้วมันก็น่าจะมาพูดจาอย่างนี้ต่อแล้วก็เป็นตัวหนังสือก็พยายามดีไว้ผมตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะครับเคยเรียนภาษาอังกฤษจะใช้ภาษาไหนดีเนาะอิจเนสเอเนจีทีนี้มันติดคำว่าเทอร์ปีมันไม่น่าจะมาประกอบกันเพราะมันจะเป็นตัวเมนภาษาเอ็นดีเนสเอเนจีมันเป็นเรื่องราวที่ก็สอบสดาได้ไปร่วงรู้ตรงนั้นแหละเอ็นดีความว่าภาษาไทยเราพูดผ่านบาลีไปละของพระสงฆ์องค์หนึ่งมาแล้วก็ความว่างไอ้ความว่างกับจิตว่างคนละเรื่องอะไรพี่หมามันต้องเป็นผู้รู้ที่จะทำไปตีความตรงนี้ครับผมคืออ่านได้เหมือนกันนะแต่ว่าตีความออกมาได้ค่าเท่ากันครับเรื่องปรับตัวนี้ก็ต้องบายมิจฉาสอนแล้วมันจบเลยสิ้นเรื่องไปใช่ไหมครับไม่ต้องไปสงสัยแล้วใครต้นตอมาจากที่ไหนใครสนใจใครรู้ก่อนดิวมาโดยตรงเลยที่ไหนใช่ไหมครับครับระดับไหนที่จะคุยกับใครเนี่ยเห็นไหมฮะก็เลือกคุยแล้วถ้าหากว่าอยู่แอร์พรอสมาแล้วก็ยินดีจะแชร์เห็นไหมครับครับก็มีแค่นี้ถ้าไม่เปิดตัวตนมันไม่ได้อ่ะครับดังนั้นสิ่งที่พระศาสดาจะรู้ได้โดยชอบองค์เองก็เสียของเนี่ยผมคิดผมอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับจะต้องจะยอมไม่เสียของไปทำไมเมื่อเรารู้ว่าเป็นชีวิตก็สุดท้ายไปไม่ว่าจะเป็นวันนี้คำพูดหรือลูกค้าคนละบ้านถามว่าเลี้ยงพระกี่องค์ครับ10ครับผม10องค์กี่โมงครับเอาพระเพนพระเพนเลี้ยงเย็นได้ครับผมได้ไปเล็กคอร์ดเหรอขอโทษทีหลดเลยจะเล็กคอร์ดไม่เคยเล็กคอร์ดเนี่ยแต่ทำไมใช้10องค์ผมมีมิติความคิดไม่เหมือนใครเค้าก็แล้วต้องอัพไปสักหนึ่งไม่สงสัยไม่เสียหายเราจะไม่ติดรูปแบบจะติดรูปแบบแล้วติดรูปแบบมันก็ไม่มีฉะนั้นคำว่าอนิจจังมันก็ไม่เอามาใช้ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดจะติดรูปแบบเพราะกฎพระสารมันมีคำอนิจจังอยู่เห็นไหมไม่ยอมทิ้งของเก่าไม่ยอมปรับของเก่าแล้วใหม่เมื่อไหร่มันจะมีอินโนเวชันพูดไปตั้งกี่คนกี่ครั้งแล้วได้ไหมจริงเห็นไหมครับตะกี้ก็แค่แปลกใจแต่ที่รู้ก็คือว่ารู้แน่ๆว่าการที่ต้องใช้สิบองค์นี้ก็คือรูปแบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นถามว่าใช้สิบองค์ก็ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ทำไมสิบไม่ต้องคู่เขาไม่เอาไม่เอาลูกมันเป็นเรคคอร์ดเลยใช่เนี่ย thank you very much เหมือนกันผมพูดใหม่เป็นไรครับมันใช้มาหลายพันปีแล้ว thank you very much มองไม่เห็นเลยมันแอบแฉกไปหมดอะ very big ใส่เป็นภูเขาไปเลยเนี่ยเวลาผมใช้ผมอธิบายความอย่างนี้ทำไมต้องไปยึดติดงั้นกดกันเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเปลี่ยนนี่เวลาผมคิดใช่ไหมก็อธิบายโยมมาเยอะเพื่อจะรักต่อยเดี๋ยวอาจารย์ทานข้าวก่อนได้ไหมครับครับเพราะว่าเห็นเดี๋ยวจะเที่ยงเกินเวลาครับปกติมาเนี่ยจะก่อนเที่ยงแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ปิดอะไรไว้ทีนี้สิทุกอย่างนะครับทุกอย่างไม่ต้องหลักขึ้นไปเป็นเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่มันต้องมาลงใหม่นะ
ไม่ต้องอธิบายเขาเอ็นจินเนอร์เอ็นจินเพื่ออะไรผมต้องอธิบายให้มันลงเข้ากับ PE จนได้แล้วครับในกรอบนี้ทีนี้ PE ทำอะไรได้บ้างก็เรื่องของเฮลตี้มาแล้วเฮลตี้ขึ้นมาเขาบอกเทอร์ปีเทอร์ปีในสังกัดเนี่ยเขาใช้กันกี่อย่างนวดก็คือบ้านสดสปาเทอร์ปีก็เอ็นจินเทอร์ปีมีอยู่แล้วท่านก็พูดอยู่ในปัจจุบันแต่ก็พูดถึงเอ็นจินมันคืออะไรมีใจว่าเยอะเดียวเอ็นจินรู้มันจะดีฟอร์บิ๊กแบงมันจะดีฟอร์ก็เป็นเว็บไซต์ผมที่เขียนเอาไว้ตั้งปี46ไปแล้วตรงนี้เป็นต้นมาจากตรงนั้นรู้ได้ยังไงก็มาจากมีเจชันเนี่ยแต่เป็นไฮเอชมีเจชันนะบอกสารเขามีเจชันมันก็เป็นสากลที่รู้จักกันดีอยู่เวลานี้ประโยชน์ที่สองมีเจชันระดับไหนไฮเอชแล้วนะมันก็คุมมาตลอดในการที่จะให้ภาษานี้กับแล้วไอ้เจ้ามันอยู่ everything everywhere ด้วยครับเป็นตัวแก่ everywhere everything ด้วยนะแล้วก็ both empty inside in the nucleus นะแล้วก็อันนั้น space เอฟและผลภาพมันอยู่ทั้งในที่ว่างที่ไม่ว่างเนี้ยต่อมาก็ what are advantageก็ออกมาว่าแล้วทำไงมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเห็นไหมครับก็ฮีลลิ่งเนี่ยฮีลลิ่งเทอราปีก็ได้ง่ายก็ได้ทั้งนั้นเอาตัวนี้เข้ามาใส่กรอบก็ได้ทั้งส่วนฝ่ายภาษาก็จะมีการดำเนินเข้าแล้วก็แชร์ชิ้นหนึ่งก็ได้ภาษาไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนฮิวแมนิตี้กับอินโนเวชันก็ได้หมดนี่ไงกินแบบนั้นไม่เห็นเลยเห็นไหมมันก็ออกมาที่เราจะดึงออกมาเฉพาะเฮลตี้ในส่วนนี้ส่วนนี้มันจะอีกพาร์ทอธิบายพาร์ทนั้นไปอย่าให้ปลดกันครับก็ดึงมาเป็นเรื่องของเฮลเป็นทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้ถามค่ะเมื่อหลังจากค้นพบแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ทีนี้รู้ได้ยังไงด้วยการค้นพบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อค้นพบแล้วตัวนี้นะฮะทำไงกับมันอ่ะใช่ไหมคนที่จะมาเป็นเรื่องเทเลปีต่อแต่นะแบบนี้แล้วก็เจริญสิครับว่ามันมีอะไรกันบ้างในโลกมนุษย์เขาพูดถึงกันคำว่าในเรื่องของในกลุ่มของนิยี่มันเยอะแยะเลยแต่มันเกี่ยวข้องครับก็เอาเรื่องขององค์การนั้นมาลองรับสิทธิ์นี้นะอันนี้มันก็อธิบายไปได้มาสุดท้ายผมก็มาลงเขาบอกถ้าชินจะได้ทัชชิ่งนี่คือการแชร์หรือว่าการ exchange กันหรือ circulate ถ้าเป็นน้ำก็เป็น circulate ถ้าเป็นแบงก์ก็ exchange สิครับถ้าหากว่าเป็นทางด้านไฟฟ้าก็ filling ไง filling อยู่ก็จะบอกมีแล้วนี่ที่อาจารย์มา approve นี่หมายถึงว่าเราจะออกไปข้างนอกไปใช่ไหมแน่นอนครับผมจะเขียนเป็นหนังสือว่าผมจะเริ่มต้นภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยอย่าเพิ่งให้เขาอ่านเลยครับอาจารย์มีผู้ต่อสู้เยอะภาษาไทยภาษาอังกฤษก่อนครับคนหนึ่งแค่ภาษาอังกฤษคุยรู้เรื่องก่อนไปเนี่ยมันเป็นภาษาง่ายๆอธิบายได้ง่ายๆครับก็โชว์ออฟได้ด้วยแต่ครับทำนองนี้ครับทีนี้ตั้งใจจะทำแจกก่อนระดับไฮระดับมนุษย์ระดับสูงๆอ่ะระดับซีอีโอก็แล้วกันซีอีโอของฝรั่งโครงการนี้จะเริ่มจะไปเมื่อซ่อมรถใช่อ๋อก็ไม่นานนะครับเดือนหน้าเพราะฉะนั้นรับทราบว่าโครงการนี้อาจารย์เคยพูดไว้ตั้งแต่กลางนู้นแล้วครับก็ยังรอดูอยู่ว่าจะไปเมื่อไหร่ครับก็ความไม่พร้อมแต่ในใจก็ยังอย่าไปเลยคนป่วยที่ไทยก็ยังเยอะแยะอยู่เลยแล้วจะไปทำไมถ้าไม่อยู่แล้วตอนนี้คนไทยก็ใช้เฟซนะตอนนี้ตัวเป็นก็แบบนี้มาเจอทีนี่แหละครับคุณลุงวันนี้จะให้คุณลุงก็จะได้รู้